มันเลอะเทอะจนเกินไปฟังกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วขอบคุณลุงผมจะติดตามรับชมต่อไปเอามาพัฒนาสติปัญญาตัวเองให้ได้ครับผมแน่ถ้าใช้คำนี้ก็แปลว่าปักหมดนะปักหมดนะปักกลดถ้าพระสงฆ์ไปอะไรไปเดินป่าทุรงใช่ไหมปักกลดพอปักแล้วถอนไม่ได้นะให้ดูไว้ ที่นั่นเป็นขี้หมาก็ต้องนอนนะให้ดูไว้ ไม่ได้หรอกครับปักกลดโอเคไหมแล้วยุคนี้เขาเรียกว่าปักหมดโอเคนะ GPS ยังไงปักหมดทำให้ได้นะครับนะก็ค่อยๆพัฒนาฮะสิ่งเหล่านี้ครับยินดีฮะทุกท่านที่เข้ามาหน้าใหม่หน้าเก่าคนใหม่ๆก็เข้าใจเรื่องนี้ก็โอเคนะดีมากครับมันจะค่อยๆขยายเผ่าพันธุ์ไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้มันจะแตกตัวแบบฟิชชั่นต่อไปเรื่อยๆนะครับคนเข้าใจแล้วสบายนะครับไม่เข้าใจก็ติดกับดักนั่นนะครับมันต้องค่อยๆแชร์กันภาษาทีละคำสองคำนะครับฟังภาษาลุงมากๆหน่อยเพราะว่าภาษาลุงมันเป็นภาษาใหม่ๆนะครับก็ภาษาเก่ามาเชื่อมภาษาใหม่ภาษาเก่าก็ฟังกันมาเยอะแล้วหูอย่างหูอย่างมาเยอะแล้วชาแล้วชาฟังภาษาใหม่ๆเผื่อมันเข้านะครับภาษาเก่าคือภาษาจำนะครับภาษาใหม่ที่ลุงกำลังนำเสนอเป็นภาษาที่เข้าใจนะครับขอให้ภาษาใหม่ที่ลุงนำเสนอคือภาษาแห่งความเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บมันจะเป็นการจำไปโดยตัวเลยครับพอเข้าใจนั่นแหละคือจำไปในตัวเลยครับถ้าไม่เข้าใจมันไม่จำนะโยมถ้าเข้าใจแล้วโหมันจำแน่เหลือเกินถ้าหากว่าเข้าใจในถี่มันถูกต้องตรงจริงโอ้โหจำแล้วไม่ลืมเลยอย่างของผมเนี่ยพอมันมีแกนนะมันจะไม่ลืมไปไหนนะครับจะเป๊ะไปไหนก็เป๊ะไปแล้วกลับมาได้เหมือนเดิมมันมีแกนอยู่นะครับสุญญากาศกับสุญญตาโอเคสุญญตากับสุญญากาศคือแบบเดียวกันไหมกะสุญญตานี่เป็นภาษาพุทธศาสตร์นะครับสุญญตาอนัตตานิพพานังปรมังสุขังคำว่าสุญญตาเนี่ยมันตรงกับคำว่านิพพานนะครับตรงกับนิพพานตรงกับปรมัตถสัจธรรมตรงกับความว่างครับตรงกับพระธรรมพระธรรมยังไม่ใช่ฮะเพราะพระธรรมมันต้องตายกับพระธรรมมันอยู่4ระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นะครับพระธรรมถ้าถึงขั้นอรหันต์ก็จะเข้าสู่สุญญตาเข้าสู่พระนิพพานเข้าสู่ความว่างเข้าสู่ปรมัตถสัจธรรมหรือเข้าสู่โลกุตตรธรรมคำว่าสุญญตานะครับแปลว่าสิ้นสุดการเกิดนะครับกับคำว่าสุญญากาศเดี๋ยวนึงสุญญตาเนี่ยลุงจะเทียบกับตรงกับคำว่าอวกาศตรงกับอวกาศภาษาอวกาศโอเคนะส่วนคำว่าสูญญากาศมันก็คือยกตัวอย่างเลยสูญญากาศอธิบายก็คือในอนาบริเวณนั้นจะไม่มีอากาศเช่นคือยกตัวอย่างเรามีถังแก๊สอยู่ในบ้านนั่นแหละดูดอากาศออกให้หมดปล่อยแก๊สให้หมดแล้วก็ดูดอากาศออกอีกทีนึงให้หมดภายในถังก็เป็นสุญญากาศแปลว่าไม่มีอากาศ
สุญญากาศคือสถานที่ที่ไม่มีอากาศยกตัวอย่างเช่นจากถังที่ว่าเมื่อกี้นี้แต่ทั้งหมดถังทั้งใบนะฮะก็อยู่ในท่ามกลางของอากาศอยู่นะครับแปลว่าสุญญากาศก็ได้ฮะในสุญญากาศจะไม่มีไวรัสไม่มีไวรัสไวรอยไม่มีเลยนะไวรัสก็คืออากาศอยู่ในอากาศหนีไม่พ้นหรอกครับตราบใดยังบริโภคอากาศอยู่หนีไม่พ้นไม่มีใครหนีพ้นได้เลยครับไวรัสหนักครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะป้องกันไวรัสได้มาเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันจะป้องกันไปในทีนะครับเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับเพียงแค่เข้าใจภาษาลุงนั่นเองเป็นการป้องกันไวรัสโคโรนาเสมือนหนึ่งครับว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองไปในทีเลยครับผมยืนยันครับตอนนี้ให้คะแนนถึง 99% ครับว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองไปในทีย้ำขอให้เข้าใจภาษาลุงท่านใดที่เคยย้อนแย้งอยู่ลองกลับมาเข้าใจดูสิครับภาษาลุงไม่ใช่ภาษาฟังง่ายเท่ากับเท่าไหร่หรอกนะครับจึงให้ฉายาว่ากิ๊กก๊อกแต่ถ้าหากว่าจริงๆแล้วคนใดที่ฟังได้ง่ายเข้าใจง่ายอย่างนี้ก็ต้องมีบุญพอสมควรนะฮะจึงจะเข้าใจภาษาหลุมได้ง่ายก็แค่นั้นเองอธิบายความที่ว่านี้นะตกลงสุญญากาศคือแบบเดียวกันไหมครับคนละอย่างนะสุญญากาศกับอวกาศเนี่ยคือแบบเดียวกันนะสถานที่ที่ไม่มีอากาศก็มันบริสุทธิ์อากาศไม่บริสุทธิ์นะบอกกับชาวอากาศไปอาสูดหายใจเอาอากาศที่บริสุทธิ์ไม่มีทางคำว่าอากาศไม่บริสุทธิ์แต่ความบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศเนี่ยมาอย่างนี้คบกันไม่ได้แบบไม่รู้ก็อธิบายในระดับนิวเคลียสจึงจะรู้ออกนะครับมันต้องรู้จักอะตอมรู้จักนิวเคลียสที่ทางภาษาวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกันแต่ทางด้านภาษาพุทธศาสตร์คือรูปกับนามนั่นเองครับนะรูปกับนามนามที่ว่าต้องนามบริสุทธิ์ด้วยนะครับโอ้ยเหนื่อยไหมพี่ผมว่าวกไปวนมาหรือเปล่าครับก็ค่อยๆฟังไปฟังมาหน่อยกันแล้วกันนะเพื่อให้มันเข้าเหมือนกับเป็นสว่านจอบปุ๊บเป๊ะเดียมทะลุที่ไหนแล้วมันต้องทั้งกดทั้งอะไรต่างๆสว่านเจาะเหล็กขอให้คิดอย่างนั้นกว่าที่มันจะทะลุเหล็กได้ก็ใช้เวลากับมันหน่อยนึงเจาะไม้เหมือนกันกว่าที่ทะลุไม้ได้ก็ใช้เวลาหน่อยนึงแม้จะเป็นสว่านก็ค่อยใช้ไปเรื่อยในลักษณะอย่างนี้นะเวลาฟังลุงก็ฟังกันรูปแบบนี้ด้วยมันก็จะโอเคแล้วนะลูกสายชนภูเก็ตโอ้ใช้ภาษาสูงเกินไปคุณนงนะครับไม่เอานะภาษานี้ไม่ใช้กับลุงนะครับภาษานี้ไม่เอานะครับลุงงอกดีที่สุดครับนะๆๆๆอย่าใช้สรรพนามอื่นนะๆๆลุงงอกเนี่ยดีที่สุดลุงงอกมันก็บอกไปแล้วเนี่ยงอกจริงๆด้วยอ่ะ75 76แล้วมันน่าจะเป็นลักษณะลุงแล้วขอรักษาเนื้อผ้าลุงอายุ100ปี150ปีก็ยังเป็นลุงอยู่ยังครับดีไหมลุงบอกเพียวดีจี้เพียวดีจี้ไงไปไหนก็เป็นลุงลุงไหนดีเหมือนกันนะ โอเคนะสวัสดีปีใหม่ค่ะลูกสายชนภูเก็ตโอเคคุณนงนงฟนนงฟนโอเคมีอะไรไหมคะลุงเลแล้วนะ
สี่ทุ่มพอดีเป๊ะเลยเป็นเวลาของกรุงเทพนะครับสี่ทุ่มทางฝั่งเฟสไม่ค่อยถามเนาะฝั่งเฟสเนี่ยสู้ฝั่ง YouTube ไม่ได้เลย YouTube เนี่ยถามดีถามยาวถามไปถามไปฝั่งเฟสไม่ค่อยถามกันเนาะฝั่งเฟสดูถามสิมีอะไรถามกันบ้างหรือเปล่าไม่มีจริงๆหมดเอามีไหมฟังไม่มีลุงก็จะไปหาเรื่องของแสงนะที่นี่นะครับเตรียมตัวตั้งรับแสงเนาะกาณากาดูซิแสงวันนี้มันจะแปลกประหลาดกว่าวันแสงได้หลายวันหรือเปล่าครับผมว่ามันประหลาดนะลุงมีของ